the desire เหมือนกันซึ่งหมายความว่าต่อต้านต่อต้านในลักษณะของหญิงที่มีความปรารถนาสามีความหมายก็คือว่าต้องการต่อต้านหรือต้องการตะคุบหรือต้องการเล่นงานสามีภรรยาที่อยู่ภายใต้การปกครองสามีแต่ภรรยาเนี่ยมุ่งต่อต้านหรืออยากจะตะคุบหรืออยากจะเล่นงานสามีเป็นสภาพชีวิตที่ถูกแช่งสาปแล้วเราก็มักจะเห็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของคู่สามีมากมายที่มีการต่อสู้กันระหว่างผู้เป็นสามีและผู้เป็นภรรยานอกจากนั้นเราเห็นถึงชีวิตของการแช่งสาปที่เกี่ยวข้องกับลูกที่คลอดออกมาเราเห็นพี่น้องที่เกิดจากมนุษย์คู่แรกคือคายินและฮาเบลมีการฆ่ากันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถวายบูชาที่เกี่ยวข้องกับบาปในจิตใจต่อมาเราพบว่าในจิตใจของมนุษย์นั้นมีแต่ความคิดที่ชั่วร้ายเสมอในที่สุดพระเจ้าก็ได้ตัดสินพระทัยในการที่จะทำลายมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ด้วยการทำให้เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์ก็มีแต่ครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นที่รอดได้เพราะเนื่องจากว่าโนอาห์นั้นพระเจ้าได้สั่งให้สร้างนาวาขึ้นมาและครอบครัวของท่านรวมทั้งสัตว์แต่ละคู่ได้อยู่ในนาวาก็พ้นจากความตายหลังจากที่ออกมาจากนาวาแล้วเชื้อสายของมนุษย์ก็แผ่ขยายไปทั่วโลกเชื้อสายแผ่ขยายจากลูกของโนอาที่มีชื่อว่าเชมฮามและยาเฟธจากการศึกษาทางด้านเกี่ยวมนุษยวิทยาเรามีความเข้าใจว่าเชมนั้นก็คือบรรดาเชื้อสายของอิสราเอลและใครต่อใครที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ทางแถบปาเลสไตน์และอยู่ที่ใกล้เคียงส่วนเชื้อสายของฮามนั้นก็คือบรรดาใครต่อใครที่ยังอยู่ในแถบปาเลสไตน์แต่ตรงข้ามกับพวกของเชมแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแอฟริกาคนผิวดำส่วนยาเฟธนั้นเป็นเชื้อสายของใครต่อใครที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในยุโรปคือคนผิวขาวแล้วก็คนผิวเหลืองที่อยู่ในเอเชียแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียอีกส่วนหนึ่งที่ต่อไปอพยพไปอยู่ทางอเมริกาพวกเราผมคิดว่าทุกคนในที่นี้ล้วนมาจากเชื้อสายที่เรียกว่ายาเฟธนะฮะยาเฟธนั้นเป็นเชื้อสายที่พระเจ้าทรงอวยพรตั้งแต่การก่อนว่าเป็นพวกที่มีจำนวนมากที่สุดเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ในโลกนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6,000 ล้านคนเชื้อสายของยาเฟธก็มีจำนวนมากกว่าอาจจะประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 ล้านคนนะฮะพระเจ้าก็ทรงอวยพรชีวิตของใครต่อใครโดยผ่านทางเชื้อสายแต่ในขณะเดียวกันใครต่อใครก็ได้รับการแช่งสาปให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความยากลำบากแต่เราพบว่าในที่สุดพระเจ้าก็ทรงใช้ชีวิตของหญิงที่เดิมถูกแช่งสาปนั้นในการเป็นแม่ที่จะให้พระผู้ช่วยรอดได้เกิดมาในโลกนี้เราพบว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้ซาราซึ่งเป็นหญิงชราที่เป็นหมันภรรยาของอับราฮัมให้คลอดบุตรชายที่มีชื่อว่ายิสหักแล้วต่อมายิสหักนั้นก็เป็นเชื้อสายของชนชาติอิสราเอลต่อมาจากเชื้อสายอิสราเอลนั้นพระเจ้าก็ทรงเรียกให้นางมารีซึ่งเป็นหญิงโสดให้นางนั้นเป็นแม่ของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกคือพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาจุติที่ครรภ์ของนางมารีแล้วต่อมาก็บังเกิดโตขึ้นมาในครรภ์และคลอดออกมาเป็นพระเยซูพระผู้ช่วยให้โลกให้รอดของโลกตอนที่นางมารีได้ทราบจากทูตสวรรค์ที่บอกว่านางจะให้กำเนิดพระผู้ช่วยให้รอดนั้นนางก็บอกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าข้าพเจ้ายังหาร่วมกับชายไม่แต่ทูตของพระเจ้าก็ได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเ
ราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้และมารีก็ได้ตอบสนองว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านและในที่สุดพระผู้ช่วยรอดของโลกคือพระเยซูคริสต์ก็ได้บังเกิดขึ้นมาโดยอาศัยครรภ์ของแม่ที่เป็นหญิงพรหมจารีจากเดิมชีวิตที่ต้องถูกแช่งสาปแต่พระเจ้าก็ทรงใช้ครรภ์ของหญิงที่ถูกแช่งสาปให้พระผู้ช่วยรอดกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้เปาโลจึงได้กล่าวหนุนใจยกย่องสตรีที่เดิมเป็นผู้ที่ถูกแช่งสาปดังที่กล่าวไว้ในปฐมกาลบทที่3ข้อที่16ให้เขามีโอกาสข้ามเขตแดนจากการถูกแช่งสาปให้ได้รับการอวยพระพรโดยการที่เขามีประสบการณ์ในการเป็นแม่ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่15ทีนี้ให้เรามาเปิดดูในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่15เราจะเห็น4ประการด้วยกันซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ทำให้หญิงมีชีวิตที่ได้รับการอวยพระพรชีวิตที่ได้รับการอวยพระพรนั้นมีอะไรบ้างจากในพระธรรม1ทิโมธีบทที่2ข้อที่5ได้กล่าวถึงไว้อย่างนี้1ทิโมธีบทที่2ข้อที่5บอกว่า2ทิโมธีนะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่52ทิโมธีบทที่9บทที่2ข้อที่9ขอประทานโทษ1ทิโมธีโทษที1ทิโมธีบทที่2ข้อที่9นะครับประการแรกของหญิงผู้ที่ได้รับการอวยพรในนี้บอกว่าฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองคำและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงนั่นหมายถึงว่าแทนที่จะเอาเครื่องนุ่มห่มหรือสิ่งมีค่ามาประดับตัวแต่ว่าให้ประดับอะไรให้ประดับด้วยความดีมาจากจิตใจที่ดีงามประการที่สองหญิงที่ได้รับการอวยพรก็คือให้เรียนรู้อย่างเงียบๆและใจนอบน้อมยอมจำนนอย่างเต็มที่ในข้อที่10กล่าวว่าแต่ให้ประดับด้วยการกระทำดีซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้าให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้อมนั่นนี่คือประการที่2ประการที่3ไม่สั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้สงบเงียบในนี้กล่าวในข้อที่12ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่ในประการที่4ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าให้มีประสบการณ์ในการคลอดบุตรซึ่งมีผลต่อเรื่องของความรอดแต่ไม่ได้หมายความว่าสตรีจะรอดได้เพราะเนื่องจากว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรแล้วหมายความว่าการมีการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรแล้วแสดงว่าเขารอดได้ไม่ใช่การตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตรนั้นอยู่ในเงื่อนไขอะไรอยู่ในเงื่อนไข3ประการด้วยกันในความรอดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรคือผู้หญิงอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยการที่เขามีความเชื่อในความรักและในความบริสุทธิ์และใน3สภาพนี้คือให้อยู่ด้วยความสงบเสงี่ยมไม่ทราบว่าเราทั้งหลายในที่นี้ซึ่งเป็นคุณแม่หลังจากที่ท่านคลอดบุตรแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะรับประสบการณ์ใน3สิ่งดังต่อไปนี้ถ้าว่าท่านเป็นคนที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในประการที่1
ก็คือว่าหากผู้นั้นยังอยู่ในทางของพระเจ้าเขาจะรอดออกมาเพราะเนื่องจากว่าตนเองได้รับบทบาทของการเป็นภรรยาและเป็นแม่ในครอบครัวในประการที่สองที่เขารอดได้เพราะเนื่องจากว่าเขารอดทางฝ่ายจิตวิญญาณโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้และในประการที่สามก็คือว่าเขารอดเพราะเนื่องจากว่าเขาพ้นออกมามีความปลอดภัยทางฝ่ายร่างกายไม่เจ็บปวดทุกทรมานอีกต่อไปหลังจากที่ได้คลอดบุตรหญิงโสดที่ยังไม่คลอดบุตรเขาก็เจ็บปวดทุกเดือนทุกเดือนแต่สำหรับหญิงที่คลอดบุตรแล้วเขาไม่ต้องเจ็บปวดทุกเดือนทุกเดือนอีกต่อไปคือเขาได้พ้นออกมาแล้วจากสภาพเดิมที่เกี่ยวข้องกับคำแช่งสาปในปฐมกาลบทที่3ข้อที่16ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือเกี่ยวข้องกับการคลอดบุตรการคลอดบุตรหรือการมีลูกนั้นจึงทำให้เขาพ้นออกมาไม่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานอีกต่อไปนี่คือสิ่งซึ่งมีค่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของหญิงนะที่ก่อนหน้านั้นเป็นหญิงว่าได้รับความรอด